ฮลโหลฮะสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับอาจารย์สงวนบางมูลนะครับวันนี้เอาเรื่องเบาๆนะครับเกี่ยวกับอาจารย์สีนะครับผมไปเห็นที่ร้านค้าร้านหนึ่งแห่งหนึ่งนะครับในสว่างแดนดินนะครับก็เป็นแบบจานสีสีขาวที่มีขนาดประมาณ33 ซม. × 25.5นะครับก็ขนาดพอเหมาะเป็นแบบบิ๊กไซส์นะครับเหมาะสำหรับนักเรียนโตขึ้นมาหน่อยประเภทมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ระดับมหาลัยได้นะครับตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับดูนะครับเอาขออนุญาตเอาแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับแป๊บนึงครับเมื่อแกะมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีหลุมข้างบนนะฮะข้างบนเนี่ยมีอยู่8 หลุมนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับการบีบสีครับจากหลอดจากขวดครับบีบลงไปครับส่วนที่2นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นถาดวงกลมเหมือนกับก้นกระทะนะครับตัวนี้มีไว้สำหรับผสมสีกับน้ำผสมสีกับน้ำมาเข้ากันตัวนี้ก่อนที่จะไประบายลงในกระดาษนะครับทั้ง4 หลุมนะครับเป็นหลุมกว้างใหญ่เหมือนหลุมขนมครกใหญ่เลยนะครับเอาละต่อมาครับทีนี้มาดูอีกช่องสี่เหลี่ยมมันมีอยู่ทั้งหมด8 ช่องแต่ว่า8 ช่องนี้4 ช่องนี้จะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับดูนะครับ4 ช่องนี้จะลึกเป็นฐานเท่ากันความลึกนะประมาณครึ่งเซนอันนี้เหมาะสำหรับในการหรือผสมสีจำนวนมากๆหรือต้องการผสมสีไว้เป็นกองๆเป็นโทนๆนะครับจากหลุมตัวนี้มาผสมไว้นะครับตัวนี้อาจจะผสมเหลวๆหน่อยแต่ตัวนี้จะผสมเหนียวหรือปริมาณมากเผื่อว่าเวลาเราวาดในเฟรมใหญ่หรือกระดาษแผ่นใหญ่นะครับเราจะได้มีสีไม่ต้องผสมบ่อยครับตัวนี้จะผสมไว้เผื่อไว้เลยนะครับหลุมข้างล่างนี่ครับหลุมนี้มันจะมีลึกข้างหนึ่งตื้นข้างหนึ่งล่ะทีนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงออกแบบดูนะครับตัวนี้เป็นการผสมสีให้เกิดน้ำหนักนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราผสมกันข้างตัวที่เป็นพื้นที่น้อยๆนะครับนี่ตัวนี้ครับบางๆแค่มิลแต่ด้านล่างนี่จะลึกหลุมลึกดูใกล้ๆนะครับข้างบนเนี่ย4 อันเนี่ยจะลึกเท่ากันคือเพิ่มใส่ปริมาณได้เยอะๆแต่ตัวนี้เนี่ยเราใช้ผสมจากตัวเนี้ยที่เราบีบสีมาเนี่ยครับบีบสีมาผสมแล้วก็มาผสมกับน้ำมาผสมกันมิกกันตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าต้องการความรวดเร็วนะครับเราพูดกันจุ่มในช่องเนี้ยช่องหลุมๆเนี่ยครับที่เราบีบสีไว้8 สีเนี่ยครับนี้เวลาเราจะผสมกันนะครับเอาพวกกันมาแปะแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาน้ำมาผสมเราจะตีสีนะครับแล้วก็ถอยหลังออกมาตีสีแล้วถอยหลังมาแล้วใช้พวกกันน่ะขนพวกกันมาปาดตรงนี้เมื่อมันเข้ากันแล้วก็มาปาดลงสีก็จะไปนอนกลิ้งลงไปข้างล่างนะครับที่เป็นส่วนลึกของหลุมนะครับเราจะได้เห็นเนื้อสีว่าตรงไหนผสมกันและแตกสีมันแตกตัวดีไหมผสมสีเข้ากันดีหรือยังไอตัวนี้แหละตัวที่ว่าเอียงๆนี่แหละคือประโยชน์ของมันครับเราจะได้มองเห็นชัดเจนว่าโอ้สียังไม่เข้ากันนะเราผสมก่อนคนสีในตรงนี้ก่อนนี่แหละตัวนี้สำหรับคนสีหรือตรงนี้ช่องนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่แตะน้ำมาใส่ตรงนี้มันก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะเวลาเราต้องการวาดรูปเร็วๆนะครับกว่าจะไปจุ่มอะไรต่างๆมันเสียเวลาครับเราจุ่มจากตรงนี้เลยครับแป๊บเดียวเสร็จเลยครับนี่คือข้อดีของจานสีใหญ่ๆนะลองหาไปใช้ดูนะครับก็ต้องขอบคุณ DSS ยามาลานะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับของจานสีรุ่นนี้นะครับของเรเนซองส์นะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจคงจะชอบนะครับแต่ตรงนี้เหมาะสำหรับสีโปสเตอร์สีน้ำสีอะคริลิกก็ใช้ได้นะครับแต่เวลาเลิกใช้แล้วต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามในการรีวิวแนะนำจานสีของเรนซองแบบบิ๊กหน่อยบิ๊กไซส์หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ Thanks for watching